สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสุขสุขภาพนะครับทุกคืนวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้นะครับ21นาฬิกาถึง22นาฬิกาโดยประมาณครับเราจะกลับมาพบกันเช่นเคยวันนี้อยู่กับผมวิษณุคงสำรวยครับสำหรับรายการสุขสุขภาพของเรานะครับก็จะนำเสนอเรื่องราวสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที่แสนง่ายดายผ่านทางช่องเมโทรทีวีโทรทัศน์มหานคร PSI 221แห่งนี้ครับแน่นอนว่าเจอกันเป็นประจำทุกคืนวันศุกร์แบบนี้ครับเราก็จะมีเรื่องราวสาระรวมถึงสาระต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมาฝากกันเป็นประจำครับ3ช่วงของรายการของเราเช่นเคยครับวันนี้เรามีเรื่องราวความรู้มากมายนะครับมาพร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นช่วงแรกครับกับช่วงทอล์กน่ารู้คู่สุขภาพของเราครับเราจะมีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพต่างๆมาฝากกันวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวด้วยกันครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราต้องติดตามกันและสำหรับในช่วงที่2ครับดร.แคร์ครับแน่นอนว่าเราก็จะไปพูดคุยกับคุณหมอครับที่จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมในปัจจุบันนะครับและเป็นเรื่องที่สังคมนั้นให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับวันนี้จะมีเรื่องโรคอะไรมาพูดคุยกันต้องติดตามและในช่วงที่3ครับกับช่วง Oxy Exercise ครับช่วงนี้ครับเราจะมีการแนะนำนะครับท่ากายบริหารง่ายๆมาฝากกันวันนี้ครับท่าที่เราจะนำมาแนะนำนั้นนะครับจะเหมาะสมกับใครคนกลุ่มไหนอายุไหนนะครับต้องติดตามกันนะครับเท่าที่พูดมาทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมก็คงอยากจะรับชมรายการของเรากันแล้วใช่ไหมครับงั้นอย่ารอช้าเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างของรายการวันนี้กันก่อนดีกว่าครับมาต่อกันที่ข่าวที่2กันดีกว่าครับข่าวนี้นะครับนำมาฝากกันสำหรับคนที่ชอบเล่นโทรศัพท์มือถือเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้นะครับหลายๆคนมักจะติดโทรศัพท์มือถือเป็นพิเศษเลยไม่ว่าจะทำอะไรจะเดินไปไหนมาไหนนี่นะครับมักจะก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อไวรัสเมอร์สจะมีอาการทั้งระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหารอาการจะเหมือนกับโรคไข้หวัดโดยทั่วไปก็คือ 1. มีไข้สูง 2. มีอาการทางระบบทางเดินหายใจก็ต้องเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมดังจะพบคำถามอยู่เสมอนะครับว่าจริงๆแล้วผู้สูงอายุจะสามารถออกกำลังกายได้หรือไม่และจะออกกำลังกายแบบไหนจึงจะดีที่สุดครับสำหรับผู้สูงอายุครับก็สามารถที่จะออกกำลังกายได้นะครับเพียงแค่ต้องเลือกให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับตัวอย่างของรายการเราในวันนี้นะครับน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับถ้าอย่างนั้นอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปติดตามช่วงแรกของรายการกันเลยครับกับช่วงทอล์กน่ารู้คู่สุขภาพครับช่วงทอล์กน่ารู้คู่สุขภาพสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆครับสำหรับคนที่ชอบปั่นจักรยานกันนะครับก็นำมาฝากกันกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้ครับกับกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่นั่นเองนะครับก็เชิญชวนกันสำหรับใครที่ชอบปั่นจักรยานมาร่วมกิจกรรมนี้กันครับสำหรับกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่นี้นะครับเป็นกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 83 พรรษาในวันที่12สิงหาคม 2558 นี้ครับซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงมีพระปรนิธานที่จะจัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนรวมทั้งประชาชนทุกภาคส่วนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีไม่แบ่งแยกเพื่อให้ประชาชนนั้นได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับแล้วก็ได้มีการจัดกำหนดกิจกรรมขึ้นครับในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้ครับโดยระยะทางที่จะเริ่มปั่นจักรยานกันเนี่ยนะครับก็จะเริ่มกันที่บริเวณของลานพระราชวังดุสิตครับก็ยาวไปเรื่อยเลยนะครับจนถึงกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์รวมระยะทางในการปั่นไปกลับแล้วนะครับรวมทั้งสิ้น43กิโลเมตรด้วยกันครับโดยก็สามารถเปิดให้ประชาชนที่สนใจเนี่ยนะครับไปลงทะเบียนกันได้ซึ่งก็สามารถลงทะเบียนกันได้ที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตทั่วกรุงเทพมหานครรวมถึงในต่างจังหวัดนะครับก็สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมกันได้เช่นกันนะครับโดยตั้งแต่เริ่มมีการเปิดลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้เลยว่ามีผู้สนใจมากมายเข้ามาร่วมลงทะเบียนกันนะครับซึ่งขณะนี้จำนวนคนที่มาลงทะเบียนกันในกรุงเทพเนี่ยก็เยอะนะครับแล้วก็เต็มแล้วด้วยแต่ในส่วนของต่างจังหวัดเนี่ยนะครับก็ยังคงสามารถลงทะเบียนกันได้
ย่างต่อเนื่องเลยนะครับโดยคนที่สนใจก็สามารถไปลงทะเบียนเพิ่มเติมกันได้ครับที่ใน www.byformmom2015.com นะครับหรือสามารถที่จะโทรศัพท์เข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ครับที่เบอร์1122นั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับทางด้านของกิจกรรมนี้ครับยังได้มีการแจกเสื้อกันด้วยนะครับโดยคนที่ไปลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์เนี่ยนะครับเขาก็จะมีการแจกเสื้อรวมถึงเข็มกลัดนะครับซึ่งขณะนี้ทั้งเสื้อแล้วก็เข็มกลัดเนี่ยก็ได้เต็มแล้วเช่นกันแต่ไม่เป็นไรนะครับสำหรับคนที่ไปลงทะเบียนแล้วเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมก็สามารถที่จะนำเสื้อสีฟ้าที่เรามีอยู่นะครับไปใส่ร่วมกิจกรรมกันได้เช่นกันก็ขอเชิญชวนกันนะครับสำหรับประชาชนที่ชอบในการปั่นจักรยานนะครับแล้วก็เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อแม่หลวงของเรานะครับสามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่อย่าลืมครับไปลงทะเบียนเพิ่มเติมกันได้ที่ www.bikeformmom2015.com หรือโทรศัพท์ไปสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดกันได้ครับที่เบอร์1122นั่นเองครับมาต่อกันที่ข่าวที่2กันดีกว่าครับข่าวนี้นะครับนำมาฝากกันสำหรับคนที่ชอบเล่นโทรศัพท์มือถือเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้นะครับหลายๆคนมักจะติดโทรศัพท์มือถือเป็นพิเศษเลยไม่ว่าจะทำอะไรจะเดินไปไหนมาไหนนี่นะครับมักจะก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาครับจนเราได้ยินคำว่าสังคมก้มหน้ากันอยู่บ่อยครั้งใช่แล้วครับสำหรับโรคที่เกิดต่อเนื่องกันมาจากสังคมก้มหน้านี้นะครับนั่นก็คืออาการที่เราอาจจะเจ็บปวดคอบริเวณต้นคอรวมไปถึงบริเวณของกระดูกสันหลังได้นะครับซึ่งอาการเหล่านี้นะครับเขาเรียกว่าอาการ text neck นั่นเองครับสำหรับอาการ text neck นี้นะครับเป็นคำที่ทางด้านของนายแพทย์ดีนฟิชแมนครับเป็นแพทย์กายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดอาการกระดูกสันหลังชาวอเมริกันครับเขาก็ได้มีการคิดคำนี้ขึ้นมาเพื่อใช้เรียกกลุ่มของอาการที่เกิดจากการที่เรานั้นก้มหน้าอยู่บ่อยๆนะครับซ้ำๆกันเป็นเวลานานๆก็ทำให้มีอาการปวดบริเวณของกล้ามเนื้อไหล่รวมไปถึงบริเวณกล้ามเนื้อคอรวมถึงปวดศีรษะเรื้อรังตามมาได้ครับซึ่งถ้าเกิดเราเป็นอาการอย่างนี้ต่อเนื่องเข้าทุกๆวันก็จะส่งผลต่อกระดูกสันหลังของเราด้วยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอาการที่ค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวนอกจากเรื่องของความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราแล้วเนี่ยนะครับอาการ text neck เนี่ยนะครับก็ยังจะส่งผลต่อบุคลิกภาพท่าทางของเด็กๆรวมถึงการเจริญเติบโตด้วยก็จะทำให้กระดูกร่างกายของเราตั้งแต่กระดูกสันหลังขึ้นมาถึงต้นคอเนี่ยนะครับบิดเบี้ยวไม่ได้รูปนั่นเองครับโดยที่มาของอาการนี้นะครับ text neck นั้นก็เกิดจากการที่เรานั้นเล่นโทรศัพท์มือถือก้มหน้าอยู่เป็นเวลานานๆนั่นเองนะครับก็ทำให้แรงโน้มถ่วงที่เกิดขึ้นส่งผลให้เรานั้นมีอาการเจ็บต้นคอรวมไปถึงกระดูกสันหลังนั่นเองครับนอกจากนี้ครับยังมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งครับเขาก็ได้มาระบุนะครับบอกว่าศีรษะของคนเราเนี่ยนะครับจะมีน้ำหนักประมาณ5กิโลกรัมด้วยกันครับการที่เราก้มหน้าไปทุกๆ2เซนติเมตรครับจะทำให้ไหล่ของเราเนี่ยต้องแบกภาระแบกน้ำหนักมากขึ้นถึง 100% ครับดังนั้นถ้าเกิดเรานั้นก้มลงไปถึง6เซนติเมตรครับน้ำหนักของเราไหล่ของเราคอของเราเนี่ยก็จะมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นถึง20กิโลกรัมด้วยกันนะครับแน่นอนว่าตรงนี้ครับก็จะเป็นสาเหตุสำคัญครับที่ทำให้เรานั้นเกิดอาการ text neck หรือว่าการเจ็บคอรวมไปถึงรามไปถึงกระดูกสันหลังด้วยกันครับวิธีการแก้ง่ายๆครับคุณหมอบอกแล้วว่าการที่เราจะไม่เจ็บในส่วนของต้นคอรวมถึงกระดูกสันหลังไม่เกิดอาการ text neck ขึ้นมานี้เพียงแค่เรานั้นต้องเลิกนะครับในการก้มหน้าเป็นเวลานานๆครับปรับเปลี่ยนอิริยาบถบ้างนะครับไม่ก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานๆรวมถึงต้องทำกายบริหารด้วยนะครับวิธีการออกกำลังกายกายบริหารง่ายๆนะครับการที่เราเล่นโยคะนะครับก็สามารถช่วยได้รวมถึงการที่เราบริหารลำคอของเรานะครับเป็นประจำก็จะสามารถทำให้เราห่างไกลจากอาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับใครหลายๆคนได้ในสังคมปัจจุบันนี้จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่หลายๆคนมักจะติดโทรศัพท์มือถือกันเป็นประจำนะครับยังไงก็นำวิธีการเหล่านี้ไปปฏิบัติกันนะครับจะได้ห่างไกลจากอาการ text neck นั่นเองครับสำหรับข่าวต่อมาครับถือว่าเป็นโครงการดีๆนะครับที่ทางกรุงเทพมหานครก็ได้ร่วมกับทางด้านของแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับได้มีการเปิดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ขึ้นครับเพื่อที่จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนกันได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับโดยในเรื่องนี้ครับทางด้านของนายพีรพงษ์สายเชื้อรองปลัดกรุงเทพมหานครครับก็ได้มีการเดินทางไปเป็นประธานในการประถมนิเทศแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์รุ่นที่1ประจำปี2558ครับนอกจากนี้ก็มีคณะผู้บริหารแล้วก็บุคลากรในสังกัดสำนักการแพทย์เข้าร่วมด้วยครับ
โดยการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านครั้งนี้ครับก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งของทางกรุงเทพมหานครเลยครับในการเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์และก็สาธารณสุขครับโดยการพัฒนาจากการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนก้าวเข้าสู่การศึกษาในการฝึกอบรมแพทย์ประจำสาขาศัลยศาสตร์ครับก็ถือว่าเป็นสาขาแรกนะครับของสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครที่ได้รับความเห็นชอบจากราชวิทยาลัยศัลยศาสตร์แห่งประเทศไทยครับนอกจากนี้ก็ได้รับความเห็นชอบจากแพทยสภาในการเปิดเป็นสถาบันเพื่อฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ด้วยโดยจำนวนนะครับปีหนึ่งเนี่ยจะผลิตด้วยกัน4คนด้วยกันโดยมีบุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์จากศิริราชพยาบาลนะครับเป็นพี่เลี้ยงในการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ด้วยทั้งนี้นะครับแพทย์ประจำบ้านที่เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยก็เป็นแพทย์จากโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ของกรุงเทพมหานครก็ประกอบด้วยกัน3แห่งด้วยกันครับประกอบไปด้วยโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลตากสินแล้วก็โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ครับก็เป็นการรวบรวมการใช้ทรัพยากรซึ่งเป็นอาจารย์นะครับอย่างคุ้มค่าแล้วก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อแพทย์ประจำบ้านที่เข้ารับการฝึกอบรมโดยในการฝึกอบรมในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการนำเอาความรู้ที่ได้เรียนรู้นั้นไปสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยทางด้านของศัลยศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่ทางกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับทางสำนักการแพทย์เพื่อที่จะผลิตบุคลากรทางการแพทย์ออกมานะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนั่นเองครับสำหรับข่าวต่อมานี้นะครับถือว่าเป็นความห่วงใยจากทางด้านของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเราครับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรครับที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโดยเฉพาะในผู้หญิงนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าผู้หญิงของเราปัจจุบันนี้มักจะเป็นเรื่องของโรคมะเร็งปากมดลูกกันมากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่ผ่านมานี้นะครับทางด้านของกรุงเทพมหานครก็ได้มีการจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกัน HPV มะเร็งปากมดลูกเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องของโรคมะเร็งปากมดลูกนะครับให้กับเด็กนักเรียนโดยเฉพาะเด็กนักเรียนหญิงตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ขึ้นไปในโรงเรียนสังกัดของกรุงเทพมหานครนะครับกว่า 18,000 คนด้วยกันครับโดยในเรื่องนี้ครับทางด้านของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เป็นประธานในการแถลงข่าวโครงการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน HPV ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครับโดยมีทางด้านของนายแพทย์พีรพงษ์สายเชื้อรองปลัดกรุงเทพมหานครแพทย์หญิงวรรณีวัฒนะผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ได้เข้าร่วมงานนะครับณโรงเรียนวิชากรเขตดินแดงครับสำหรับโครงการนี้ครับทางด้านของสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครก็ได้ร่วมกับศาสตราจารย์แพทย์หญิงอุษาทิศยากรนายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยร่วมกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัยเติมรุ่งเรืองเลิศซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยมะเร็งนรีเวชภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้จัดขึ้นนะครับโดยจะมีการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนในสังกัดของกรุงเทพมหานครชั้นประถมศึกษาปีที่5ขึ้นไปนะครับจำนวนทั้งสิ้น438แห่งกว่า 18,000 คนด้วยกันก็ในการฉีดวัคซีนครั้งนี้นะครับก็สามารถฉีดได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้นะครับก็ถือว่ามะเร็งปากมดลูกนั้นถือว่าเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตมากถึงประมาณปีละ 5,000 คนด้วยกันนะครับซึ่งมะเร็งปากมดลูกก็สามารถที่จะป้องกันได้ครับโดยการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่เด็กที่มีอายุ9ปีเรื่อยไปจนถึง15ปีครับก็จะสามารถป้องกันโรคนี้ได้นะครับโดยสามารถป้องกันได้สูงสุดถึง 95% ด้วยกันสำหรับในการฉีดวัคซีนแต่ละครั้งนะครับจะมีการฉีดด้วยกัน2ครั้งครับโดยเว้นระยะห่างนะครับประมาณ6เดือนด้วยกันนะครับก็จะทำให้ตัวยานั้นสามารถออกฤทธิ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับเป็นอีกหนึ่งวิธีการป้องกันให้เด็กๆนะครับที่จะโตขึ้นก็ป้องกันการเป็นมะเร็งปากมดลูกนั่นเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆกิจกรรมดีๆครับที่ทางกรุงเทพมหานครก็ให้ความสำคัญให้ความใส่ใจในเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพของเด็กๆและผู้หญิงนั่นเองครับปิดท้ายช่วงนี้ครับกับโครงการดีๆนะครับที่จะสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดกรุงเทพมหานครของเรานะครับโดยทางกรุงเทพมหานครของเราก็ได้มีการจัดศึกษาดูงานทางการแพทย์และสาธารณสุขขึ้นในหลักสูตรอบรมผู้บริหารระดับสูงบริหารงานพัฒนาเมืองหรือว่ามหานครรุ่นที่4นั่นเองครับซึ่งก็จัดโดยวิทยาลัยพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชก็มีผู้เข้าอบรมนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานครครับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนสื่อมวลชนและองค์กรต่างๆนะครับก็ได้จัดขึ้นกันไปเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานี้ครับโดยทางด้านของนายแพทย์สามารถตันอริยกุลครับ
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ก็ได้มีการเข้าบรรยายในการอบรมครั้งนี้ด้วยในเรื่องของบทบาทภารกิจงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำนักการแพทย์ซึ่งประกอบไปด้วยโรงพยาบาล9แห่งด้วยกันครับได้แก่โรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลตากสินโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินัทโรอุทิศโรงพยาบาลเวชการุณรัตน์โรงพยาบาลราชกระบังกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลราชพิพัฒน์โรงพยาบาลสิรินธรและโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนครับนอกจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้แล้วนะครับยังได้มีการเยี่ยมชมความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์ด้วยนะครับโดยได้มีการเข้าไปเยี่ยมชมที่ศูนย์ตรวจและรักษาสายตานะครับที่โรงพยาบาลกลางครับซึ่งก็ได้มีการให้บริการประชาชนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันและที่สำคัญก็มีราคาประหยัดด้วยโดยเน้นการดูแลรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพควบคู่กับคุณธรรมนั่นเองครับโดยสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับที่ศูนย์ตรวจและรักษาสายตาอาคารอนุสรณ์100ปีโรงพยาบาลกลางชั้น16นะครับหรือสามารถที่จะโทรศัพท์เข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆกันได้นะครับที่เบอร์022208000ต่อ11641และ11642ในเวลาราชการนะครับโดยผู้ที่จะเข้ามาตรวจรักษาเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะโทรนัดเวลาล่วงหน้ากันได้ก็จะสามารถเข้าตรวจพบกันได้แล้วก็รักษากันได้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆการอบรมดีๆนะครับที่จัดขึ้นเพื่อบุคลากรของสำนักการแพทย์ของเรานะครับในการพัฒนาความรู้ความสามารถที่จะนำความรู้ที่มีนั้นนะครับไปสามารถรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับทั้งหมดนี้ครับก็คือข่าวสารต่างๆที่เรานำมาฝากกันในช่วงแรกทอล์กหน้ารู้คู่สุขภาพนี้นะครับจะเห็นว่ามีข่าวสารหลากหลายด้วยกันนะครับสำหรับช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้าแน่นอนว่าเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอของเราในวันนี้กันในช่วงด็อกเตอร์แคร์นะครับวันนี้คุณหมอจะมีโรคอะไรมาพูดคุยกันนะครับรวมถึงวิธีการรักษาและวิธีป้องกันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ครับผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อไวรัสเมอร์สจะมีอาการทั้งระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหารอาการจะเหมือนกับโรคไข้หวัดโดยทั่วไปก็คือ 1. มีไข้สูง 2. มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ